เป็นนักแสดงตลกในตำนานที่ยังเป็นขวัญใจชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับนาคอมชวนชื่นแม้ตัวจะจากโลกนี้ไปแต่ก็ยังมีคนคิดถึงอยู่เสมอเพราะในช่วงที่มีชีวิตอยู่นาคอมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้คนมากมายล่าสุดนักแสดงตลกรุ่นใหญ่โย่งเชิญยิ้มโพสต์ข้อความเล่าว่าฝันถึงนาคอมผ่านทางแฟนเพจ Facebook โย่งสเตชันโดยโพสต์ภาพตัวเองและนาคอมพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเมื่อคืนโดนนาคอมแกล้งรู้สึกว่ามีคนเอากรรไกรมาตัดผมด้านหลังแหว่งเลยพอหันไปดูก็เห็นว่าเป็นนาคอมแกก็หัวเราะชอบใจแล้ววิ่งหนีผมก็วิ่งตามแบบหยอกกันแล้วผมก็หาแกไม่เห็นแต่รองเท้าบูทกวางอยู่ไม่รู้ว่าตัวแกลบอยู่ตรงไหนเพิ่งฝันเห็นกันเป็นครั้งแรกก็แกล้งกันซะแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันว่าโดนตัดผมทำนายว่าโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหลายคนอาทิทำนายว่าจะหายเจ็บหายป่วยชีวิตจะดีขึ้นทุกด้านค่ะหมดทุกหมดโศกค่ะหาเงินด่วนเลยรองเท้าคู่นั้นแกชอบแอบ555คิดถึงคำด่าแกจริงๆแกคงบอกบูธคู่นั้นมีเงินซ่อนอยู่และอื่นๆและมีหลายคนที่คอมเมนต์ตีเป็นเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงโชคอาทิอายุที่เสียชีวิต63ตายเท่ากับ0ฝันว่าโดนตัดผมจากข้างหลังหรือท้ายก็จะเป็นเลขท้ายบนหลัก10หน่วยก็น่าจะเป็น63เลข0อยู่หลักร้อย0รวม3ตัวบอใบไม้นอหนู063ครับ126จัดไปนะ925ครับกรรไกร9รองเท้าใบมีดกรรไกร2หัว5 20ต้องมาแน่ค่ะและอื่นๆ